3เดือนแล้วงบประมาณก็ไม่ได้ทำโยกย้ายข้าราชการหรือแต่งตั้งก็ยังทำไม่ได้จะติดต่อต่างประเทศก็ไม่ได้โครงการต่างๆก็ไม่ได้แล้ววันนี้ประชาชนก็เดือดร้อนจะตายอยู่แล้วเกษตรกรก็เหลือน้อยภัยธรรมชาติก็มีจะมาแก้ไขกันยังไงจะไปลักษณะไปสกัดกันเอาง่ายเหมือนกับที่จะมาให้ตั้งรัฐบาลได้เนี่ยมันใช่ที่ไหนคือเอาวาระของตัวเองหรือวาระทางการเมืองของนักการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยผมว่าเนี่ยไม่ถูกต้องเอาวาระประชาชนเป็นหลักเลยครับวันนี้จะให้ใครเป็นรัฐบาลก็ลองดูกันแล้วผมได้ย้ำอะไรบ้างครับจากการเราในฐานะทนายความคือผมในคณะที่คณะทำงานด้านกฎหมายที่ท่านมอบหมายเนี่ยก็คือท่านก็เอาว่าท่านก็ให้เขาก็เอาท่านก็เน้นอย่างเดียวก็คือมาว่าเราเนี่ยต้องทำตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทำตามกฎหมายคือวันนี้ที่ท่านในบริษัทที่เป็นแสนล้านแล้วเป็นอดีตผู้บริหารแล้ววันนี้คุณบัตรไม่มีอะไรที่มัวหมองเลยไม่มีแหล่งพร้อยแต่คุณชูวิทย์ไปดูเดี๋ยววันนี้คุณชูวิทย์เป็นอะไรได้อะทุกคุณสมบัติเป็นอะไรไม่ได้หมดวันนี้อย่าสมัครอบต.สมัครนายกเทศบาลอะไรก็ไม่ได้เลยนี่คนอย่างนี้น่าเชื่อถือหรือไม่และคนเวลาพูดเนี่ยผมไม่ใช่บูลลี่คุณชูวิทย์นะครับนี่ผมบอกเลยว่าสังคมเนี่ยต้องมองประเด็นนี้คือข้อเท็จจริงที่เป็นจริงอย่ามองภาพลวงตาคนเราเวลาจะพูดกับใครเนี่ยผมพูดกับน้องนักข่าวผมพูดกับพี่เขาผมสบตาถูกไหมครับคนเราเขาบอกมนุษย์เราเวลาจะดูความจริงจากใครต้องสบตาดูหน้าตาบุคลิกจากคุณจะมาหวังดีประสงค์ร้ายหรือพูดจากความจริงหรือความเท็จกันล่ะเราดูแต่ลักษณะคุณชูวิทย์แกสบตาใครไหมครับแกใส่แว่นตลอดเวลาจะอ้างว่าตัวเองตาเหลืองบ้างไม่สบายผมเห็นใจคนป่วยเนี่ยคุณชูวิทย์เคยตกระกำลำบากกับผมมาพักหนึ่งเคยอยู่ด้วยกันระยะหนึ่งเดือนกว่านะครับรู้จักกันมากินข้าวด้วยกันแต่วันนี้ผมดูว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์กับสังคมเลยและไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเลยมันนี่มันเป็นเกมหรือเปล่านี่ถามคุณชูวิทย์นะครับเห็นว่ามันอันนี้เป็นแค่ EP แรกมันยังเหลืออีกตั้งหลาย EP นะครับทางฝ่ายกฎหมายมีการเตรียมเอาง่ายๆว่าวันนี้คุณชูวิทย์ชกมาเนี่ยกี่ EP เราก็ฟ้องทุก EP อ่ะครับถ้ามันมีข้อเท็จจริงที่มันก็เรียกไม่ถูกต้องคนเรากล่าวหาวันนี้สังคมถ้าเราปล่อยกันเหมือนท่านเศรษฐาตอนแรกท่านไม่อยากจะฟ้องเพราะท่านนักการเมืองเพราะท่านก็รู้ว่านักการเมืองให้ตรวจสอบได้เพราะนักการเมืองเนี่ยเป็นสปอตไลท์ก็ต้องส่องละเอียดหมดคุณจะมีตำหนิตรงไหนไฟฟ้าตรงไหนไม่ได้ท่านเข้าใจแต่วันละพอมันเป็นมากเข้าเนี่ยคนเราเนี่ยเอาว่าประเภทพูดกันให้ลิงตกต้นมีคนลักษณะพูดให้ลิงตกต้นไม้ได้เนี่ยคนสังคมเดี๋ยวนี้เขาเชื่อนะครับโซเชียลเนี่ยเพราะวันนี้ที่ผมบอกไงว่าคนในสังคมโซเชียลก็บอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือเปล่าหรือไม่มันมีมวลทิมวลหมองก็ทำให้ประชาชนได้เชื่อแล้วสมาชิกวุฒิสภาเขาจะโหวตคุณเศรษฐาอยู่แล้วสมาชิกรัฐสภาทั้งสภาเนี่ยเขาจะโหวตต้องเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งวันนี้เขาตั้งข้อสังเกตได้กี่คนเห็นไหมครับ 4-5 คนบอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วมีลักษณะของขัดต่อข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าต้องมีความซื่อสัตย์อันนี้น่าเป็นห่วงวันนี้เอาว่าทีมกฎหมายที่ปรึกษาเนี่ยเขาจึงต้องให้ท่านฟ้องนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองคุณจะมีกี่ EP ก็แล้วแต่ที่ผมบอกครับถ้ามันผิดกฎหมายก็ฟ้องทุก EP เหมือนกันอันนี้ผมไปนี่ผมมันถือว่าเป็นคณะทำงานซึ่งเดี๋ยวต้องดูการประกอบด้วยว่าทำผิดจริงไหมเพราะว่าการฟ้องเนี่ยมันต้องรู้ว่าผิดถูกยังไงมีหลักฐานอย่างไรนะครับคุณชูวิทย์ก็เสนอได้ไม่มีปัญหาไม่ได้ปิดปากคุณชูวิทย์เลยใครจะไปปิดอ่ะระดับคุณชูวิทย์ปิดได้ที่ไหนอ่ะพี่ท่านคะการที่เราออกมาเขาเรียกว่าแลกหมัดสมบัติในครั้งนี้เนี่ยค่ะจะทำให้